คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เล่าแบบนี้ก่อนสายไฟคุณผู้ชมคุณอริยะเห็นไหมหยุมกันอีกแล้วเหรอมีหยุมกันอีกแล้วพอหยุมกันเสร็จปุ๊บตามสี่แยกครับคุณผู้ชมสายสื่อสารสายอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์สายไฟอะไรพันกันในนู่นตรงนั้นกันไปหมดสุดท้ายแล้วมันเกิดช็อตแล้วมันเกิดระเบิดนะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ว่ามีพี่ไรเดอร์คนนึงไปเคาะประตูเรียกฮะกับเจ้าของร้านบอกพี่แล้วเห็นแสงไฟแว๊บๆไปฮะคุณผู้ชมไปพยายามเคาะประตูเรียกบอกพี่ออกมาหน่อยเพราะไฟมันกำลังจะไหม้บ้านพี่แล้วนี่ฮะแล้วก็ตะโกนเรียกให้คนช่วยดูฮะแล้วดูฮะแล้วอยู่ตรงบริเวณเห็นแสงไฟที่มันบ๊อบว่าบอกมาไหมฮะอันนั้นมันคือประกายไฟที่เสาไฟฟ้ามันกำลังระเบิดอยู่นะฮะคุณผู้ชมภาพจากคลิปมือถือก็สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่ซ้ายมือคุณผู้ชมฮะกำลังไหม้อยู่เลยแล้วพี่ไรเดอร์ก็อยู่ข้างล่างฮะพยายามเคาะประตูเรียกเจ้าของร้านว่าในนะมีใครอยู่ไหมออกกันมาหน่อยเพราะถ้ามันเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาหรือไม่มีใครมาดับเพลิงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดไฟลุกลามอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายจนสุดท้ายแล้วโชคดีฮะพี่ไรเดอร์คนนี้มาเคาะประตูเรียกทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วไฟไม่ไหม้ด้วยชาวบ้านชาวช่องออกมาช่วยกันดับเพลิงได้สำเร็จนะฮะเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับคุณผู้ชมที่ร้านข้าวแกงร้านเจ้าจันอยู่ที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ฮะเห็นบอกว่าเป็นจุดเกิดเหตุเลยตามภาพจากคลิปเนี่ยแล้วดูสิฮะสายสื่อสารเอ้ยสายอินเทอร์เน็ตเอ้ยหยุมเป็นวงแบบนี้เลยฮะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เกิดการช็อตแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดเพลิงไหม้แบบนี้ล่าสุดเราไปเจอกับเจ้าของร้านนะคุณผู้ชมพี่สรุทธ์ฮะก็บอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วตามหาไรเดอร์คนนี้หน่อยเพราะถ้าไม่มีไรเดอร์คนนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเขาเลยนะจะปล่อยไปก็ได้ขับรถผ่านไปก็ได้แต่พี่ไรเดอร์คนนี้เขาบอกมีน้ำใจเหลือเกินที่มาช่วยเคาะประตูเรียกว่าให้ออกมาเพราะกลัวจะได้รับอันตรายกันเลยบอกว่าจริงๆแล้วอยากเจอจริงๆจนสุดท้ายอมรินทร์ทีวีเจอแล้วฮะพี่คนนี้ชื่อว่าพี่อำนาจพรมประโคนหรือว่าพี่อวยฮะคุณผู้ชมไรเดอร์คนนี้นี่แล้วเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยปกติเคยจะอ่านแต่พี่วินหัวร้อนไรเดอร์หัวร้อนนี่ไรเดอร์ดีๆนะฮะพี่อวยบอกว่าวันนั้นน่ะไปรับออเดอร์อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุนี่แหละแล้วก็เห็นสายสื่อสารน่ะมันไหม้แล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นเห็นว่าร้านปิดอยู่คิดว่าคนในร้านเนี่ยจะหลับหรือเปล่าก็เลยไปตะโกนเรียกโชคดีแล้วก็ดีใจที่เรียกมาได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามพี่อวยทำแบบเนี้ยอยากได้อะไรตอบแทนเปล่าพี่ทำดีเพื่ออยากได้เงินหรือเปล่าพี่บอกผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยผมแค่คิดว่าถ้าผมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนแล้วคนไม่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากอีเหตุสายไฟที่มันไหม้อยู่ตอนนี้ผมก็ดีใจแล้วลองฟังเสียงพี่อวยพลเมืองดีหน่อยฮะมันมีคนอยู่นอนอยู่ในนี้ถ้าเพราะวันนั้นอารมณ์มันจะแรงครับมันจะพัดแบบฟู่ฟู่ฟันที่มันไหม้เสร็จก็มันจะแตกเบี้ยงอ่ะถ้าเกิดมันติดบ้านผมกลัวว่าถ้าเกิดมีคนอยู่ในบ้านก็เรียบร้อยเลยก็เลยความดีใจครับก็คือว่าก็อันที่จริงก็เราก็แบบทำก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าก็คือว่าตั้งใจก็อย่างน้อยคือไม่ให้แบบมีการสูญเสียขึ้นนะอ๋อพี่อวยบอกว่าด้วยลมอ่ะคุณผู้ชมถ้าดูจากคลิปมือถือน่าจะเห็นชัดกว่าเขาบอกว่าวันนั้นลมมันแรงฮะบุรีรัมย์ลมมันแรงแล้วเปลวไฟเนี่ยที่มันไหม้สายไฟเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามันลมมันแรงแล้วมันกำลังจะพัดเข้าบ้านคนเขาก็เลยรีบเรียกมาฮะล่าสุดเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของพี่อวยเจ้าของร้านข้าวแกงเลยมอบลอตเตอรี่ให้ฮะคุณผู้ชมให้5ใบแล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งนี่มอบให้เลยแม่ผู้สื่อข่าวแล้วก็ไม่ถ่ายใกล้หน่อยจะได้รู้หน่อยว่าพี่เขาได้เลขอะไรไปเผื่อแบบเออคนดีโชคจะเข้าข้างซะหน่อยอ๋อซูมทีมงานก็ใจดีถ่ายให้ดูด้วยโอเคโจสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าพี่นอกจากได้ลอตเตอรี่แล้วไม่รู้จะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าพี่สรุปบอกนะฮะบอกว่าหิวเมื่อไหร่แวะมาที่ร้านข้าวแกงได้เลยให้กินฟรีๆเลยก็เป็นการตอบแทนน้ำใจให้ทุกวันกินฟรีไปเลยทุกวันไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนกินได้ตลอดมาเลยเอาให้อิ่มท้องเพื่อจะได้ไปทำความดีต่ออะเรื่องดีๆเราก็ต้องขยายเวลาให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วคนดีแบบนี้ต้องได้รับการชื่นชมอย่างที่บอกไปเคยอ่านแต่ข่าววินหัวร้อนลงไปตีไรเดอร์หัวร้อนสั่งอาหารตีกับลูกค้าตีกันตามแยกบ้าง
จอแบบนี้ต้องเล่าฮะคุณผู้ชมคนดีๆแบบนี้ต้องได้รับการชื่นชมเพราะว่าท่านร้านเขาบ้านเขาไฟไหม้ อันนั้นนะเขาจะเดือดร้อนเรื่องใหญ่เลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ